ันนี้ก็มาหัวข้อเรื่องหนึ่งอาทิตย์นี้ผมสอนเป็นซีรีส์เลยนะครับโกงจะได้ยินมันต่อเนื่องไปเลยนะในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับสอนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการในพระคัมภีร์นะครับพูดตอนหนึ่งในเรื่องของในฮีบรูบทที่6ข้อที่1นะครับเวลาผมจำได้นะฮะผมเรียนโรงเรียนคาทอลิกตอนเด็กๆนะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษก็สอนไปไกลมากแล้วนะครับไปถึง tense ไปถึงเรื่องค่อนข้างจะแบบเป็นภาษาอังกฤษแบบไปเยอะแล้วนะครับแล้วผมย้ายไปโรงเรียนรัฐบาลนะครับตอนเรียนอยู่มัธยม1นะครับไปปุ๊บเขาสอน ABC ใหม่แล้วผมก็แบบงงมากเลยว่าทำไมสอน ABC ใหม่นี่นะครับแล้วอยู่ดีๆนะครับพอผม enjoy กับ ABC อยู่ประมาณแค่ม .1 นะครับดีเขาก็ข้ามไปเรื่อง tense grammar อะไรแบบชิปขึ้นไปเลยอย่างนี้นะครับแล้วผมก็ปรับตัวไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะครับในเรื่องของเรียนภาษาตอนอยู่ม .1 นะครับเพราะเป็นโรงเรียนรัฐบาลนะครับแต่ว่าก็มีชื่อเสียงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลาเรา pass ชั้นนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยอาจารย์สอนไม่เป็นขั้นไม่เป็นตอนไม่อธิบายเป็นอย่างดีไม่สอนพื้นฐานให้แน่นๆนะครับเวลาเราข้ามชั้นไปนะครับเราจะสอบตกตลอดใครเคยมีประสบการณ์ไหมครับว่าข้ามชั้นไปแล้วว่าพอไปข้ามชั้นปุ๊บนะครับบางวิชาสอบตกตลอดแล้วผมอยากจะบอกให้นะครับคริสเตียนหลายคนนะครับข้ามคำสอนพื้นฐานไปแล้วสุดท้ายเนี่ยเวลาท่านไปสอบในข้อสอบที่ดูเหมือนกับเป็นเรื่องลึกๆเรื่องอะไรนะฮะเรื่องขับผีเรื่องอะไรเรื่องการทดสอบนู่นนี่นั่นนะครับท่านพาสชั้นเร็วเกินไปโดยที่ท่านไม่มีความเข้าใจพื้นฐานท่านก็เลยสอบตกตลอดการสังเกตการสอบตกง่ายๆนะครับก็คือว่าเรามักจะพลาดเรื่องเดิมๆที่เราไม่อยากจะพลาดเสมอเรารู้สึกว่าพอถึงเวลาเราสอบตกทุกครั้งซึ่งผมเป็นนะครับเรื่องการสอบตกนี่เป็นเรื่องที่ไม่สนุกเลยนะครับสมมุติว่าวันนี้นะครับสมมุติว่าลูกชายผมเองนะครับต้องไปนั่งเรียนกับเด็กรุ่นโฟร์นะครับแล้วก็มีอาจารย์มาสอนแล้วก็สอนเรื่องเกี่ยวกับคำเป็นคำตายเรื่องอะไรเกี่ยวกับภาษาไทยอย่างเงี้ยคงตลกน่าดูเลยนะฮะหมายว่าไงครับพระคัมภีร์นะครับคงก็จะคิดว่าอาจารย์คิดเองหรือเปล่านะครับมีคำสอนพื้นฐานไม่มีคำสอนพื้นฐานจริงหรือเปล่านะครับพระคัมภีร์ตอนนี้เขียนไปเลยนะครับในฮีบรูบทที่6ข้อที่1นะครับเหตุฉะนั้นให้เราละประถมโอวาทพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าประถมโอวาทนะครับหรือ elementary school นะครับของพระคริสต์ไว้และให้เราก้าวหน้าไปถึงความบริบูรณ์อย่าเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นวางรากฐานอีกเลยคือการกลับใจใหม่เสียจากความประพฤติที่ควรความตายและความเชื่อในพระเจ้าพี่น้องฟังดีๆนะครับผมเคยเห็นคริสเตียนจำนวนมากนะครับซึ่งผมเชื่อว่าที่นี่จะไม่มีเลยนะครับคริสเตียนเป็นจำนวนมากนะครับเป็นคริสเตียนที่อาจจะไม่เข้าใจพื้นฐานพระคัมภีร์จริงๆท่านอยู่ในอาจจะโตมาในบางที่ที่อาจจะไม่ได้สอนเรื่องพื้นฐานหรือว่าไม่ได้จริงจังมากๆเรื่องพื้นฐานนะครับแล้วท่านก็เล่นข้ามไปเรียนนู่นนี่นั่นท่านคิดว่าท่านรู้ดีแล้วผมเคยพยายามจะสอนลูกผมเป็นภาษาอาหรับนะครับภาษาอาหรับจะเป็นตัวอักษรเหมือนภาษาไทยนะครับแล้วก็มาผสมกันน้อยกว่าภาษาไทยซะด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าการที่เราไม่เข้าใจพื้นฐานเป็นอย่างดีมันทำให้เราอ่านภาษาไม่ออกหรือบางทีเวลาเราไปสอบในขั้นที่แอดวานซ์เกินไปเนี่ยเราผิดพลาดเพราะว่าไงเราไม่เข้าใจกอไก่คอไข่คอควายเราไม่เข้าใจ1 2 3 4 5เพราะเราเข้าใจพื้นฐานผิดมันก็เลยทำให้เราเติบโตไปบนพื้นฐานที่ไม่แน่นพี่น้องเข้าใจไหมครับการที่ผมพาสชั้นแล้วผมไม่ได้ระวังเรื่องภาษาอังกฤษมากพอนะครับผมก็เลยพูดได้อ่านได้สบายมากแต่ว่าเรื่องไรติ้งก็จะมีปัญหาคือไม่ได้ดีมากเพียงพอบางทีทำงานด้านวิชาการต้องไปจ้างเขาเขียนไรติ้งเป็นภาษาอังกฤษเพราะภาษาอังกฤษผมอาจจะไม่ได้ดีเท่าในขณะที่เขียนเป็นงานวิชาการได้เพราะฉะนั้นเรื่องพื้นฐานสำคัญมากๆพื้นฐานจะมีลักษณะนึงก็คือว่าถ้าไม่ได้ต้องทวนซ้ำถ้าไม่ได้ต้องเอาแน่นอนจนมั่นใจว่ารู้เรื่องพี่น้องเข้าใจไหมครับทำไมเด็กๆต้องไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับ1บวก1 2บวก2เรียนอัลจีบราเรียนนู่นนี่นั่นนะครับเพราะว่ามันมีความจำเป็นมากๆเลยแล้วพี่ตอนนี้เนี่ยมีพูดคำนึงว่าประถมโอวาทของพระคริสต์แต่ว่าพระคัมภีร์เนี่ยมีพูดเรื่องเกี่ยวกับพื้นฐานไปด้วยทราบไหมครับว่าเรื่องพื้นฐานพระคัมภีร์มีเรื่องอะไรบ้างครับพยุนครับเรื่องพื้นฐานในพระคัมภีร์ที่พระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยมีฮีบรูบทที่6ข้อ1ข้อ2นี่นะครับพูดถึงเรื่องพื้นฐานทั้งหมดประมาณ6ประการพยุนคิดว่ามีเรื่องอะไรบ้างครับไม่ต้องกังวลนะตอบไปตอบถูกเรื่องเล็กนะกับใจใหม่พี่ต๋องบอกก่อนกับใจใหม่ปฏิสัมพันธ์ในน้ำมีใครครับอะไรนะครับการอธิษฐานครับมีใครครับมีครับอะไรนะฮะสารภาพบาปหรือว่าพระเจ้าสร้างโลกมีเรื่องอะไรครับแม่แอลคิดว่ามีเรื่องอะไรโอ้ฉันนั่งอยู่ดีสามไม่สบหน้านะครับแม่แอลสามไม่สบตาละการรู้จักพระเจ้าของเราอ่ะมีอะไรครับให้อภัย
เออความรักเออคุณบุ๊กได้ยินไหมฮะได้ยินได้ยินนะฮะชัดชัดไหมฮะนี่คุณบุ๊กอยู่ชัดมากเลยครับอาจารย์โอเคนี่ส่งสัญญาณไปถึงห้องนู้นตอนนมัสการจะได้ยินทั่วครับขอบคุณนะครับถูกหมดเลยนะครับแต่ว่าในเนี้ยนะครับเขียนเรื่องอะไรไปบ้างผมอ่านให้ฟังดีกว่านะครับเรื่องที่อาจารย์เปาโลบอกว่าเป็นพื้นฐานนะครับเรื่องแรกเลยนะครับการกลับใจใหม่จากการประพฤติที่สู่ความตายนะครับความเชื่อในพระเจ้าเป็นอย่างที่สองนะครับอย่างที่สามคือพิธีบัพติศมาแต่เรื่องที่ท่านไม่คิดว่าจะอยู่ในเรื่องพื้นฐานคือเรื่องของการวางมือการวางมือนี่ very serious นะครับการวางมือนี่คือเรื่องพื้นฐานเลยที่ทุกคนต้องเข้าใจเรื่องการเป็นขึ้นจากความตายและการพิพากษาลงโทษเป็นนิจนี่คือ6ประการ1เนี่ยลงโทษเป็นนิจฟื้นจากความตายวางมือบัพติศมานะครับเรื่องของความเชื่อปิดคอมนะฮะคนละตัว ความเชื่อในพระเจ้าและการประพฤติที่สู่ความตายมี6ประการที่ท่านต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าคืออะไรอย่าข้ามไปเรื่องของการประกาศข่าวประเสริฐอย่าข้ามไปเรื่องของการอะไรบางอย่างที่เป็นหลักพระคัมภีร์ท่านอาจจะชอบฟังสไตล์ที่ผมก็ชอบสไตล์นี้ที่มีข้อมูลหรือว่าเป็นลึกๆอะไรดูล้ำๆนี้นะครับก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าท่านจะเข้าใจเรื่องพวกนั้นได้ดีต่อเมื่อท่านมีความเข้าใจพื้นฐานที่ดีเสียก่อนการที่ท่านข้ามขั้นไปเร็วเกินไปนั้นมันไม่ได้ทำให้ท่านไปเร็วมันทำให้ท่านไปไม่ถึงไหนเพราะท่านไม่เข้าใจเรื่องพื้นฐานเรื่องพื้นฐานสำคัญมากๆนะครับ นะครับอย่างวันก่อนผมจำได้ผมสอนในแคร์นึงไปเรื่องความรอดนะฮะแล้วก็สนุกมากเลยทุกคนก็ไม่ต่างไม่มีใครมั่นใจว่ารอดจริงหรือเปล่ายกมือบ้างไม่ยกมือบ้างงงไปหมดเลยนะฮะแบบว่าเรื่องเข้าใจทำบาปแล้วโดนตายปุ๊บรอดเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยครับบางคนยังไม่เข้าใจจริงๆก็เลยมาลงในเรื่องของการพิพากษานิรันดรนะครับเราจะได้เข้าใจมากขึ้นพระคัมภีร์บอกว่าในฮีบรู6:1นะครับและให้เราก้าวหน้าไปถึงความบริบูรณ์ความว่าความบริบูรณ์คำนี้นะครับมาจากคำว่าเทลิโอเทสนะครับที่แปลเป็นภาษากรีกว่าการจบเรียนจบจากชั้นระดับหนึ่งไปยังชั้นอีกระดับหนึ่งพระคัมภีร์ตอนนี้ใช้คำว่าเทลิโอเทสนะครับที่เป็นภาษากรีกที่แปลว่าการเรียนจบชั้นหนึ่งแล้วต่อไปชั้นหนึ่งเช่นนะครับคอร์นี่จบจากชั้นเยียร์เท่าไหร่นะครับตอนนี้ม .1 เยียร์ผมจะโรงเรียนหนูมีม .1 ด้วยเหรอหนูน่าจะเป็นเยียร์7โอเคครับเรียนอินเตอร์นะครับแบบว่าคอร์นี่จบจากชั้นเยียร์7ไปเยียร์8ก็คือจบทุกอย่างที่ควรจะรู้มีการทดสอบอย่างชัดเจนว่าเยียร์7จบแล้วไปเยียร์8พี่น้องเข้าใจไหมฮะพระคัมภีร์ตอนนี้ในคำว่าเทลิโอเทสก็คือการชัดเจนเลยว่าท่านจบจากระดับ1แล้วไปอีกระดับ1ได้จริงๆนะครับเอเมนนะครับเหมือนชั้นอุทุบาลไปประถมนะครับเป็นภาษาเดิมอย่างนี้ชัดเจนเลยว่าเราต้องผ่านประถมโอวาทประถมโอวาทคือสิ่งที่พระเจ้าบอกในตอนต้นไปก่อนนะครับพระเจ้าปรารถนาให้เราจบจากชั้น1ไปชั้น1และจริงๆนะครับถ้าเวลาผมเป็นคริสเตียนมา38ตั้งแต่38บางคนยังไม่เกิดเลยนะฮะ38นี่กี่ปีแล้วฮะ26ปีแล้วนะฮะผมเคยซ้ำชั้นละบางชั้นนี่นานมากเลยนะฮะบางชั้นชีวิตผมไม่ผ่านเลยนะฮะเช่นเรื่องการที่ผมมีมันจะมีเป็นเซสชั่นของแต่ละคนจริงๆนะครับว่าเรื่องพื้นฐานเรื่องบางคนผ่านพระเจ้าก็จะมีระดับของเขาอะว่าผ่านเรื่องเช่นบางคนผ่านเรื่องการให้อภัยบางคนผ่านเรื่องของการอย่างผมได้มีเรื่องของพยายามทำให้มนุษย์รักผมยอมรับนี่นะครับเช่นผมเคยดูแลคนอยู่ที่โบสถ์หนึ่งนะครับดูแลประมาณสัก15-20คนแล้ววันเกิดของน้องคนหนึ่งที่เป็นหัวหน้ากลุ่มมันจะมีเขาเรียกว่าหน่วยนะครับแล้วก็มีแคร์สองแคร์หนึ่ง6-7คนนี้นะครับก็มีน้องคนหนึ่งที่ดูแลแคร์ผมดูแลหน่วยนี่นะครับเขาก็เป็นวันเกิดนะฮะใกล้วันเกิดผมมากเลยพอวันเกิดเขานะครับโอ้โหผมเนี่ยไปเอารูปมาจากเฟซบุ๊กนะฮะตัดครอปอย่างดีนะครับทำเป็นแบนเนอร์พอวันอาทิตย์ปุ๊บนะผมให้ลูกคนที่อยู่ในกลุ่มผมในโชว์แบนเนอร์ใหญ่ๆแล้วก็ร้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์สำหรับเขานะครับโอ้โหอลังการกิ๊บกิ้วมากเลยนะฮะแล้วก็เขาก็แบบดีใจมากเลยนะฮะแต่อีกอาทิตย์นึงวันเกิดผมก็เลยแบบไปด้วยใจชื้นมากเลยมันคงมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอ้นะครับผมก็ไม่มีอะไรเลยฮะเซอร์ไพรส์มากแล้วก็ผมก็สังเกตมีการ์ดส่งไปตามบนไปเพื่อจะเขียนอวยพรเห็นชื่อผมนิดๆไกลๆใช่ได้นะครับพอสิ้นสัปดาห์นะครับไม่มีการส่งถึงผมเลยผ่านไปเป็นเดือนยังมาไม่ถึงผมเลยนะฮะคือแบบส่งกันแล้วก็ไม่มีใครใส่ใจก็ส่งไปเรื่อยๆอย่างนี้นะฮะแล้วผมก็รู้สึกแบบเสียใจมากเลยนะครับโอ้ทำไมเราอุตส่าห์ทำให้ขนาดนี้ไม่เห็นทำอะไรให้ผมเลยอย่างนี้นะครับแล้วพระเจ้าก็สอนผมว่าสรุปว่านี่มาเพื่อจะให้เขารักพระเจ้าหรือให้มันรักเจ้าผมก็เรียนรู้เลยว่าอ๋อผมไม่ได้ทำเพื่อจะให้คนยอมรับบางครั้งนะครับ
คนจีนนะครับจะมีการแข่งขันสูงมากแล้วหลายครั้งเนี่ยจะพยายามทำอะไรบางอย่างให้พ่อแม่ยอมรับแล้วหลายครั้งเนี่ยการที่เราถูก reject หรือว่าเป็น spirit of rejection ซึ่งเป็นผีนะครับ reject ท่านตั้งแต่ท่านเป็นเด็กนะครับหลายครั้งบางอย่างที่ท่านทำขึ้นมานะครับมันทำเพื่อให้คนยอมรับทำไมฮะเช่นอย่างบางคนที่ผมอย่างผมนี่นะครับผมก็พยายามจะให้พ่อผมรักผมชมผมผมก็พยายามเรียนหนังสือให้เก่งคือพูดง่ายคือเรียนเก่งทั้งบ้านนะครับคือแบบเรียนเก่งพยายามเป็นคนดีตั้งใจทำงานเป็นเด็กกิจกรรมดีเด่นเรียนดีเด่นดีเด่นทุกอย่างไปที่ไหนผมจะเป็นคนแรกเลยนะครับที่ตอบคำถามหรือผมก็จะเป็นคนแรกที่แบบแสดง acting ที่มันเหนือชั้นกว่าทุกคนในชั้นตลอดเวลานะครับเคยไปเรียน MBA ที่จุฬานะครับผมจำได้เลยนะครับวีคแรกนะครับก็ถามว่าผมได้จบเกียรตินิยมจากที่ไหนมาเหรอโทษนะฮะเกือบจะไม่ได้จบอะฮะวันนั้นไปทำกิจกรรมเกือบจะไม่จบอะฮะแต่ว่าเขาดูว่าผมเป็นคน active ให้ส่วนร่วมอะไรอย่างนี้ตลอดเวลาเลยนะฮะหมายว่าแล้วสิ่งนี้พอผมเรียนรู้เรียกว่าพอผมเรียนรู้ไปว่าผมเนี่ยลึกๆเนี่ยผมพยายามอยากให้คนเนี่ยยอมรับผมผมพยายามสอนให้ดีให้ลึกให้ดูเท่เพื่อจะให้คนมาอวยผมมาอวยผมมาอะไรเงี้ยเพื่อจะให้ผมรู้สึกเป็นที่ยอมรับพอวันนึงผมจำได้พอผมผ่านบางอย่างไปเรื่อยๆนะครับผมไปถึงจุดนึงที่ผมไม่สนใจใครแล้วเพราะว่ามันมีปัญหาบางอย่างเข้ามาในชีวิตแล้วผมก็เห็นเลยว่าคนมากมายที่เคยเป็นเพื่อนผมนะครับกินข้าวด้วยกันเนี่ยไม่เคยมีใครจะมาสนใจแม้จะมาถามผมเลยว่าจะช่วยผมได้ยังไงบ้างทุกคนก็เป็นแค่เพื่อนชื่อลอยๆเฉยๆผมก็รู้สึกว่าผมไม่ต้องการให้ใครยอมรับผมสนใจคนเดียวว่าพระเจ้ายอมรับผมหรือเปล่าพอวันที่ผมตัดสินใจทําถูกต้องนะครับผมก็ผ่านชั้นของการถูกมนุษย์ยอมรับออกไปผมก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าเตรียมท่านกี่ชั้นยังไงบ้างในชีวิตนะครับแต่จุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดนะครับไม่ใช่เรื่องพวกเหล่านี้นะครับเรื่องต้นที่สุดคือเรื่องของการผ่านชั้นอนุบาลไปสู่ชั้นอื่นต่อไปนะครับซึ่งชั้นอนุบาลที่นี่นะครับมีเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกนะครับคือการกลับใจใหม่จากการกระทำที่ไปสู่ความตายนะครับแน่นอนครับคริสเตียนนะครับรอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อนะครับผมมีคำถามสุดๆถ้าลองไปคิดดูนะครับถามวันนี้ถามน้องรูปหล่อ2คนนี้นะครับถามว่าเป็นคริสเตียนนะครับเล่นเกมทั้งวันทั้งคืนได้ไหมไม่ได้ครับผมทำไมฮะเอ้าผิดเหรอสมมติเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตเล่นไม่ได้ฮะถ้าเราเล่นทุกวันทุกคืนเราก็จะไม่มีเวลาให้กับพี่เจ้าครับผมเหรอฮะแล้วรอดไหมฮะไม่รอดครับไม่รอดเลยฮะเล่นเกมนี้ไม่รอดตกนรกเลยเหรอฮะเพราะว่าเราไม่ได้สุดแรงครับพระเจ้าของเราเล่นเตะเกมครับแปลกมากเลยนะครับพระธรรมบีบอกว่าในเอเฟซัส289ผมจะสั้นๆนะครับไม่เหมือนยาวๆ289บอกว่าเราทั้งหลายรอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อไม่ใช่โดยสิ่งที่เรากระทำแต่โดยพระเจ้าทรงโปรดประทานให้เพื่อไม่ให้คนใดอวดอ้างได้แต่พระคัมภีร์ในข้อ10เนี่ยบอกไปคนไม่ค่อยอ่านข้อ10ข้อ10เพื่อจะกระทำการดีเวลาเรารอดเนี่ยเรารอดจากนรกบึงไฟเพื่อเราจะเป็นกระทำความดีแต่การเล่นเกมไม่ได้เป็นความบาปนะครับแต่มากเกินไปมันทำให้ใจเราเขวออกจากทางของพระเจ้าและสุดท้ายพอเราใช้ชีวิตนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเปิดประตูให้กับศัตรูเข้ามาทำให้ชีวิตของเราเนี่ยหลงไปจากทางของพระเจ้าได้ถามว่าผิดไหมไม่ได้เป็นความบาปเพราะโดยเกมเนี่ยมันเป็นอะไรเทานะครับเช่นโทษนะฮะรีวิวกล้องสำหรับซื้อมาใช้ที่โบสถ์นี่ผิดไหมดูชอบทำเนาะดูเป็นคนดีนะรีวิวอุปกรณ์มาให้โบสถ์รีวิวทั้งวันทั้งคืนเลยไม่ทำอะไรวันรีวิวประมาณอาทิตย์นึงไม่ทำอะไรเลยอ่านมันดีก็ไม่อ่านนะผิดไหมฟังดีนะครับเรื่องอะไรบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้ผิดรีวิวบ้านเนี่ยผิดมันไม่ได้ผิดนะแต่ว่าอะไรที่มันมากเกินไปมันเปิดประตูให้เมืองเราให้ประตูเมืองของเราไม่มีคนคุมประตูอยู่สุดท้ายศัตรูมันเข้ามาได้แล้วที่สำคัญก็คือว่าเรื่องของการกลับใจใหม่จากการทำที่สู่ความตายคือการกระทำที่ชัดเจนบางเรื่องนะครับที่สู่ความตายเช่นการโกหกการนินทาการดำเนินชีวิตในความบาปล่วงประเวณีเรื่องพวกนี้ครับชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นการกระทำไปสู่ความตายเรื่องพวกนี้เราไม่ควรทำอยู่แล้วไม่ต้องคิดเลยนะครับว่าพระเจ้ารักท่านและจะให้อภัยท่านใช่ให้ก็ให้อภัยแต่พี่บอกรอดเพื่อกระทำความดีไม่ใช่เพื่อกระทำความชั่วคริสเตียนดำเนินชีวิตในความบาปไปเรื่อยๆนะครับไม่ยอมกลับใจจริงๆนะครับคิดว่าพระเจ้าไม่มีพระอาจารย์อย่างเรื่องแรกเลยนะครับชีวิตบนโลกนี่นะครับท่านก็เปิดประตูให้ยุงเข้ามาในบ้านผมรับประกันท่านโดนยุงกัดแน่นอนแล้วท่านก็ไปถูกหลายครั้งนะครับมันไม่ได้การกระทำที่ทำปุ๊บไม่รอดเลยแต่มันนำไปสู่ความตายไงเป็นคริสเตียนกินเหล้าได้ไหมเป็นคริสเตียนคบกับสมมติว่าเป็นโฮโมเซ็กชวลนี้นะครับจะรักเพศเดียวกันได้ไหมไม่ได้นะครับคริสเตียนทำเรื่องพวกนี้ไม่ได้เลยนะครับเป็นเรื่องที่พระคัมภีร์บอกว่าการกลับใจคือการเทิร์น180องศาจากสิ่งที่ท่านรักหรือทำฟังดีนะครับสมมติเรื่องเล่นเกมนะครับเหมือนลูกพี่เนี่ยครับ
ขาเล่นเกมนะครับเขาบอกเขาว่าเล่นเกมได้นะแต่เล่นมากมากไปป้าป้าก็ไม่รู้เหมือนกันหนูอ่ะจะสุดท้ายหนูจะหลงจากทางพระเจ้าไปหรือเปล่าเพราะสุดท้ายในการกระทำพวกนี้มันนำไปสู่ความตายพี่น้องเขาจะเปิดประตูเข้าใจไหมฮะนะครับอันที่สองนะครับความเชื่อนะครับตรงนี้นะครับในภาษาเดิมเป็นภาพของความเชื่อที่ความเชื่อวางใจในพระเยซูนะครับคือเชื่อวางใจในพระเจ้านะครับว่าท่านเชื่ออะไรถึงรอดไม่ได้เชื่อว่าพระเยซูเป็นแค่จำแรงกายคือเชื่อว่าอะไรเชื่อพระเยซูเป็นมนุษย์เป็นพระเจ้าตายไถ่บาปและฟื้นจากความตายเพื่อที่จะรอดนะครับอันที่3บัพติศมานะครับ3แบบนะครับเดี๋ยวอธิบายที่หลังการวางมือนะครับการวางมือนี่แปลกมากเลยนะครับถูกนำมารวมในเรื่องของพื้นฐานจริงๆพี่น้องถ้าเราเป็นคริสเตียนเราไม่เข้าใจเรื่องของการวางมือนะครับพี่น้องจะเดือดร้อนในชีวิตมากเลยนะครับผมจำได้ผมเคยขึ้นเครื่องบินกลับจากปากีสถานมานะครับที่แอร์พอร์ตเนี่ยผมก็เจอคนนึงที่เป็นผู้ชายมากับผู้หญิงสูงอายุนะครับแล้วเขาก็เป็นพาสเตอร์นะครับแล้วเขาก็บอกว่าผมก็ถามว่าเอานี่มากับเขาบอกเขามากับสมาชิกที่โบสถ์นะครับแล้วพอมาถึงปุ๊บนะครับเขาก็ฝากผู้หญิงคนนี้ให้ผมเอาไปส่งที่บ้านแถวซอย101นะครับผมก็ไปส่งแล้วผมก็คุยกับเขาเหมือนเป็นเพื่อนกันพอเขามาเขาก็ยังไม่กลับเขาก็มาชวนผมไปกินข้าวก็กินข้าวเขานะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมก็ให้เขาวางมือแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะแล้วผมก็มาเปิดฟังคำสอนคุณหมอผมจำได้ผมอยู่ดีผมก็ปวดหัวข้างซ้ายอยู่แบบทั้งวันอะปวดมากมากผมก็งงว่าเข้าใจผมก็ฟังคำสอนคุณหมอนะครับคุณหมอก็เล่าตัวอย่างนึงให้ฟังบอกว่ามีพาสเซอร์คนหนึ่งเข้าไปนั่งอยู่แล้วก็มีคนมาวางมือเขาแล้วเขาเนี่ยก็เป็นโรคเจ็บเขาโรคนึงหายแต่โรคนึงมันเป็นที่มันทันทีเลยแปลกมากเลยอยู่ดีนะครับว่ามีเรื่องแปลกๆขึ้นมาในชีวิตแล้วผมก็นึกถึงเลยว่าถ้าผมให้เขาวางมือแล้วสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับผู้หญิงคนนี้นะครับที่เขาพามาส่งนะครับเป็นแม่ยายเขาแล้วเขาพามาส่งบ้านคนปากีที่เป็นแบบบ้านรวมฮะแล้วคนผมมีพี่เลี้ยงเด็กเป็นคนปากีสถานเขาก็ไปดูคนนี้เป็นคนรวยแน่นอนพูดง่ายคือเอาญาติเขามาทิ้งเมืองไทยผมไม่รู้จักเขาเลยผมก็ไตเติลพาสเตอร์คริสเตียนผมก็ให้วางมืออะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ปวดหัวผมก็ขับไล่สิ่งนั้นไปแม้เพราะไงฮะเรื่องการวางมือเป็นเหมือนสาย USB ครับเสียบพี่ตองปุ๊บผมเสียบปุ๊บผมส่งข้อมูลเข้าไปเลยผมส่งมันเป็นการส่งทอดฝ่ายวิญญาณด้วยการวางมือการเจิมก็ส่งผ่านการวางมือโรคภัยไข้เจ็บก็ส่งได้พระเจ้ารักษาคนผ่านพระหัตถ์ของพระเจ้าคือการวางมือหมายว่าเรื่องการวางมือสำคัญมากๆเลยนะครับถ้าท่านไม่มั่นใจว่าใครมีชีวิตโอเคจริงๆนะครับอย่าให้ไปวางซีซัวระวังท่านจะเดือดร้อนเพราะว่าการวางมือนะครับเป็นการส่งเหมือนสาย USB เสียบข้อมูลทุกอย่างไวรัสทุกอย่างมันส่งไปได้หมดเลยเหมือนการวางมือทำไมชาปโลถึงเอามาเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญทำไมบทเราไม่ให้อยู่ดีใครก็ได้มาวางมือกันเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรมาอาจจะไปดูหนังโป๊มาจะเที่ยวผู้หญิงมาไปอาบอบนวดมาวางมือท่านนะครับผีก็โดดใส่ท่านทำไมมันสำคัญอาจารย์เปาโลนะครับคนไม่ใช่เปาโลฮีบรูเนี่ยเป็นผู้นำคริสเตียนที่ไปบอกว่าห้ามเรื่องการวางมือเนี่ยเป็นเรื่องพื้นฐานที่ต้องเข้าใจเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยหลายครั้งเราเดือดร้อนเพราะเราให้ใครไม่รู้มาวางมือเรานะครับแล้วก็การฟื้นจากความตายนะครับการพิพากษานิรันดร์นะครับในพระธรรมยากอบ 1:21 นะครับถึงจะจบแล้วนะครับเหตุฉะนั้นจงถอดทิ้งการโสโครกทุกอย่างนะครับการชั่วร้ายอันดัดดื่นจงน้อมใจรับพระชนะที่ปลูกฝังไว้แล้วนั้นนะครับซึ่งช่วยจิตวิญญาณท่านให้รอดได้คำว่าเลอพาร์ทหรือว่าการถอดทิ้งนะครับมาจากภาษาเดิมที่ชื่อว่าอโพทิทิมีนะครับแปลว่าการผลักบางอย่างออกจากตัวให้ห่างมากเกินพอจนเอื้อมไปไม่ได้ง่ายๆในการจะเอาคืนมาง่ายๆเหมือนกับว่าเป็นการถอดอะไรบางอย่างแล้วครับแล้วก็ผลักออกไปไกลๆไกลพอที่จะไม่สามารถจะไปเอื้อมเก็บมันมาได้อีกมันจะอยู่ดีห่างมือจนเป็นภาพเปรียบเทียบเหมือนคนพยายามจะลดน้ำหนักนะครับใครเคยพยายามลดน้ำหนักบ้างครับนะครับบางคนก็นะฮะมีตู้เย็นแล้วมีเค้กซื้อมาวางไว้ก่อนเผื่อหลังเลิกนะครับแล้ววิธีการคือไงฮะวิธีการมีคนหนึ่งดีที่สุดในการลดน้ำหนักทำยังไงครับเขาทำการเอากุญแจนะครับมาล็อกตู้เย็นแล้วโยนกุญแจทิ้งเลยพระคัมภีร์ให้ภาพของคำว่าเลย์อพาร์ทหรือการถอดทิ้งชีวิตในความบาปบางเรื่องนะครับเป็นอโพทีทีมีนี่นะครับคือการผลักพฤติกรรมความคิดชีวิตที่เป็นการโสโครกและการช่วยไล่อันดัดดื่นนะครับผลักออกไปจากชีวิตให้ไกลเกินที่ท่านจะมีโอกาสได้เอื้อมไปเอาง่ายๆหรือเอาพูดง่ายคือเอากุญแจล็อกตู้เย็นเพื่อจะให้ท่านไม่มีโอกาสที่จะไปกินอาหารเพิ่มน้ำหนักให้ก็ตามแล้วผลักอะไรนะครับในคำว่าความโสโครกนี่นะครับใช้คำว่าในภาษาเดิมนะครับแปลว่าเป็นภาพเหมือนเสื้อสกปรกที่เหม็นมากๆเหม็นเน่าจากเหงื่อ
ผมจำได้นะผมเคยไปทำค่ายที่หนึ่งที่ขอนแก่นนะครับที่ศูนย์ประชุมขอนแก่นข้างหน้ามีโรงพยาบาลอยู่เนื่องจากเป็นค่ายเยาวชนนะครับคนมาทีหลายพันเลยที่โบสถ์นะฮะแล้วก็เป็นเมกะเชิร์ชเลยนะครับแล้วก็วันหนึ่งก็ผมก็ทำงานคุมสตาฟแก่นกลางคนคุมโปรแกรมถือวอลนี่นะครับผมเลิกงานประมาณตีสองฝนตกพรำๆนะครับทุกคนเหม็นแฉะทุกคนเป็นพักในโรงพยาบาลนะครับห้องผมเนี่ยนะครับมีคนพักอยู่11คนทุกคนปางเปียกฝนรองเท้าแฉะแล้วผู้ชายทั้งหมดสุมกันอยู่ในห้องที่เปิดแอร์แล้วไม่เย็นแล้วผมกลับเข้าไปในห้องคนสุดท้ายเปิดประตูปุ๊บนะครับโอ้ my goodness กลิ่นถุงเท้าโชยขึ้นมาทันทีมีความเหม็นเน่าของผู้ชายจำนวนมากทั้งเหงื่อทั้งอะไรห้องน้ำก็ไม่มีอาบนะครับนอนสุมกันอยู่ในห้องโรงพยาบาลนะครับผมตัดสินใจที่จะเอาไปนอนตรงระเบียงทันทีมันเหม็นมันโศกมันดูสกปรกมันดูมันน่าขยะขยะไม่น่ามาใกล้ตัวเสื้อที่เล่นกีฬาชุ่มชุ่มโชกโชกเต็มไปด้วยกลิ่นยูรีนแรงๆนี่นะครับนี่แหละครับพระคัมภีร์เปรียบเทียบความโศกโครกในชีวิตที่ดำเนินชีวิตในความแบบเกมบางประเภทนะครับเป็นเกมฆ่ากันท่านเล่นไปได้ไงถ้าเป็นคริสเตียนพี่น้องเข้าใจไหมเช่นเกมบางประเภทนะครับเป็นเกมอะไรฮะเป็นเกมยิงซอมบี้อย่างเงี้ยท่านเล่นเกมฆ่ากันทั้งนั้นเป็นคริสเตียนนะพวกนี้มันเป็นผีที่พยายามจะเปิดประตูให้เอาผีเข้ามาในชีวิตทำไมฮะมันเป็นความมันเป็นเหมือนสิ่งที่ไม่ควรจะอยู่เราควรจะรังเกียจมันเหมือนเป็นความโสโครกของเสื้อผ้าอันนี้ไม่อย่าเข้าใจผิดนะผมไม่ได้ระบุส่วนตัวผมทุกตัวอย่างเฉยๆอย่าเข้าใจผิดนะถ้าท่านเล่นเกมแล้วพี่ก็เคยเล่นอย่างคอร์ดบอลอย่างนี้นะโอ้โหมันหยดนะครับ เล่นต้องขึ้นกระโดดไปที่หัวทุบๆๆๆเนี่ยโอ้โหผมเลิกเล่นเลยนะฮะเล่นไปแล้วนี่แบบใจมันไม่ปกติจริงๆนะครับแต่ว่าพี่บอกว่าความโสโครกของผู้ชายนี่นะครับเสื้อผ้าสกปรกที่มีกลิ่นเหม็นมากๆความคิดไม่ถูกต้องความเชื่อที่สกปรกเกี่ยวกับเรื่องทางเพศเรื่องอะไรพวกนี้นะครับท่านพี่บอกว่าพวกนี้นะครับท่านต้องเลอะพาท่านต้องวัดถอดเวลาท่านถอดเสื้อท่านแบบนี้ไหมฮะโทษนะฮะหน้ากระจกเสื้อสกปรกเหม็นเสื้อจงถอดออกแล้วมันจะหลุดไหมฮะไม่มีท่านทำไงฮะท่านเอานิ้วแกะกระดุมทีละอัน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 แล้วก็ถอดออกมาเอามาปุ๊บแล้วใช้นิ้วหนึ่งหยีบอย่างนี้แล้วก็โยนไปไกลๆอย่างนี้นะฮะแล้วท่านก็แบบถ้ามันใกล้หน่อยท่านก็ขาถีบอย่างนี้นะฮะให้มันไปไกลๆตัวเหม็นยี่ๆนะฮะแบบว่าพระพี่บอกว่าไงครับท่านต้องรังเกียจความบาปแบบนี้หรือว่าน้องเป็นวัยรุ่นนะครับแล้วท่านคิดว่ามันยังไม่ถึงวัยที่ท่านควรจะท่านยังรับผิดชอบชีวิตตัวเองไม่ได้นะครับยังท่านก็ไม่ควรจะมีแฟนจริงไหมนะครับแต่ว่าเรื่องอะไรที่เป็นความคิดที่มันไปไกลกับตรงนั้นนะครับท่านต้องจำเป็นต้องถอดออกมานะครับเอานิ้วหยิบ2นิ้วแล้วก็โยนไปไกลๆนะครับความคิดอย่างนี้นะครับแล้วก็ถีบไปไกลๆให้มันออกจากห่างจากตัวไปเพราะไงมั้ยครับสุดท้ายนะครับท่านจะไม่สามารถรับพระวจนะแห่งความรอดเข้ามาในชีวิตของท่านได้อีกคำหนึ่งนะครับใช้คำว่าความชั่วร้ายอันดัดดื่นนะครับในภาษาเดิมเป็นอีกคำหนึ่งนะครับเป็นภาพเหมือนกันที่ท่านปล่อยไปปุ๊บนะครับความชั่วร้ายนี้จะเป็นเหมือนแม่น้ำที่ไหลแรงแล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆนะครับจนมันท่วมตลิ่งจนมันท่วมทับเอาทุกเรื่องในชีวิตของท่านไปนะครับเรื่องแบบนี้นะครับถ้าท่านปล่อยปะละเลยไปในชีวิตนะครับสุดท้ายนะครับมันจะท่วมขึ้นมาบนตลิ่งบนชีวิตของท่านมันจะไม่อยู่ในขอบเขตในแม่น้ำอีกแล้วมันจะท่วมมาทับชีวิตครอบครัวท่านมันจะท่วมมาทับสุขภาพของท่านมันจะมาท่วมมาทับไปเลยบางเรื่องของท่านผมรับประกันนะครับคนที่ฟังคลิปนี้อยู่อาจจะไม่ค่อยสบายใจนะครับผมก็ไม่ได้สอนคำสอนที่คนไม่ค่อยสบายใจอยู่แล้วนะครับ คือก็มันจะท่วมทับขึ้นมาบางเรื่องชีวิตของท่านเช่นนะครับท่านมี Facebook นะครับท่านมีภรรยาอยู่แล้วนะครับท่านก็ไม่ควรที่จะอะไรครับท่านก็ไม่ควรที่จะปล่อยเรื่องพวกนี้ให้มันอยู่ใกล้ชิดหรือว่าท่วมขึ้นมาท่านควรจะถอดออกปุ๊บแล้วก็หยิบยีแล้วโยนไปไกลๆบล็อกมันล็อกมันถ้าคนมาพัวพันนัวเนียมากนะใน Facebook ก็ปิดมันไปเลยนะครับท่านต้องทำให้ตัวเองห่างจากเรื่องแบบนี้ผมไม่เคยมีเบอร์ผู้หญิงคนไหนในโบสถ์ไม่มีเลยฮะไม่เคยอยู่ดีโทรไปคุยไม่เคยผมระวังรักษาตัวที่จะไม่ก้าวไปสู่พื้นที่ของการทดลองในชีวิตพี่น้องเข้าใจไหมฮะท่านต้องยี้มันน่ะหยิบไปด้วย2นิ้วแล้วโยนไปไกลๆถีบไปไกลๆให้เรื่องที่มันผิดศีลธรรมเรื่องอะไรไม่ถูกต้องมันหอกหางท่านไปมากๆเพราะวันนี้ถ้าท่านปล่อยปะละเลยนะครับน้ำตัวนี้มันจะท่วมขึ้นมาบนตลิ่งมันจะพัดเข้าไปในโรงเรียนมันจะพัดโต๊ะท่านมันจะเข้าไปในปลั๊กไฟท่านมันจะเข้าไปในทุกอย่างในชีวิตท่านจะพังไปหมดเลยนะครับเอเมนครับถ้าท่านยังกล้าใส่เสื้อเหม็นๆอยู่ผมก็คารวะท่านนะครับเชิญนับสบายเลยนะครับหมายว่านี่แหละครับนี่คือเป็นพระคัมภีร์ให้มุมมองความคิดว่า
เรื่องของพฤติกรรมบางอย่างนะครับพี่น้องอย่าเปิดประตูเลยนะครับแลกเบอร์โทรแลกไลน์อะไรนะครับอย่าเปิดประตูฟังดีนะครับมิง่าล่ะบางเรื่องชีวิตของท่านมันเลยเปลี่ยนไปไงฟังดีนะครับอย่ารับได้กับสถานะชีวิตที่ดูมีสันติภาพแต่เพียงเล็กน้อยเช่นอยู่ดีธุรกิจมันดูโซโซอ่ะเชื่อผมมันมีเหตุมันไม่ปกติอย่าไปยอมรับมันพระเจ้ามีแต่น้ำพระทัยจะเพิ่มพูนคิดดูดิฮะมีแกะตัวหนึ่งเพิ่มเป็น100ตัวภายใน1ปีเนี่ยนี่คือพระพรของอิสอัคมันไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าปรารถนาหรือว่าท่านเปิดประตูเอาเบอร์ของคนบางคนที่ไม่ใช่ภรรยาท่านนะครับมาใส่ไว้ในนี่นั่นนะครับแล้วก็ก็ปล่อยให้มันรันนิ่งไปเรื่อยๆนะครับปล่อยไว้แต่ไม่ได้ติดต่อนะก็แค่เป็นเพื่อนกันผมมันก็ไปเสิร์ชคำนี้พอภรรยาผมก็รีบลบคำเสิร์ชชิ่งคำนี้ออกเรื่องนี้คือเปิดประตูให้กับสิ่งที่มันเป็นความที่มันไม่ดีอะฮะมันเข้ามาในชีวิตเราพี่บอกให้เอาถอดออกนะครับใช้นิ้ว2นิ้วหยิบนี้นะฮะแล้วก็โยนฟู่ไปไกลๆนะฮะแล้วก็ขาทีบนะฮะให้มันตกไปชั้น12ไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็มันก็มาอยู่ชีวิตเราพี่บอกไม่งั้นนะวันนึงนะครับพวกนี้มันจะพัดขึ้นมาบนตลิ่งมันท่วมชีวิตของท่านชีวิตท่านก็เลยมีปัญหาเดือดร้อนแล้วก็ไม่เป็นอย่างที่ท่านอยากให้มันเป็นไงพี่น้องเข้าใจไหมครับอะไรก็ตามที่มันเป็นความที่ท่านรู้ทั้งรู้นะครับอย่าประนีประนอมนะครับเป็นแฟนกันก็ไม่มีอะไรกันก่อนแต่งนี่คือสิ่งที่ถูกพระคัมภีร์หรือว่าเรื่องอะไรก็ตามนะครับเรื่องอะไรที่มันผิดนะครับพี่น้องต้องคิดซะว่ามันเป็นเรื่องอันตรายฮะเอเมนไหมครับ